AquaBiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีครับผมพบกับรายการ AquaLife Channel ครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดปลาสวยงามนะครับผม Fish Village นะครับที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับทางจังหวัดราชบุรีนะครับผมร่วมกับประมงจังหวัดราชบุรีนะครับผมจัดงานกินกุ้งพุงยิ้มนะครับผมเพราะกุ้งที่นี่มี GAP ทุกตัวนะครับก็คือเป็นการที่ทางตลาดFish Villageนะครับผมได้เปิดพื้นที่ให้กับทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่รับความเดือดร้อนจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19นะครับผมมาขายกุ้งที่นี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับผมซึ่งก็สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดราชบุรีได้ในเบื้องต้นนะครับและในวันนี้นะครับผมสำหรับงานกินกุ้งพุงยิ้มนะครับผมก็จะมีการจัดงานนะครับนำกุ้งสดๆนะครับผมทั้งกุ้งกล้ามกรามและกุ้งขาวนะครับผมจากเกษตรกรผู้ประกอบการนะครับผมเลี้ยงกุ้งที่ฟาร์มจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งทุกฟาร์มมี GAP นะครับสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยซึ่งด้านหลังที่เห็นก็คือว่าจะเป็นการจำหน่ายกุ้งของทางเกษตรกรนะครับผมก็ทุกร้านนะครับผมทุกร้านทุกเจ้านะครับสับจำหน่ายราคาเดียวกันหมดนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อกุ้งได้นะครับถูกใจพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับผมร้านไหนก็ได้ครับผมแต่ราคาเท่ากันทุกร้านนะครับและนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวงานจัดงานกินกุ้งโต๊ะจีนนะครับผมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในวันนี้นะครับ30-31มกราคมแล้วก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับงานแต่ซึ่งเมนูนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของขนมจีบกุ้งนะครับผมราดหน้ามีกรอบกุ้งนะผมข้าวผัดกุ้งนะครับกุ้งเผาต้มยำกุ้งนะครับผมสารพัดเมนูจากกุ้งที่รังสรรค์ขึ้นมาจากกุ้งทั้งนั้นเลยนะครับผมราคาตัวละ 2,000 บาทสำหรับใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาจังหวัดราชบุรีหรือไม่รู้จะไปไหนนะครับผมอยากจะมาเที่ยวนะครับผมก็มาลองมาได้ที่ที่ตลาดปลาFish Villageนะครับผมก็มาเลือกซื้อกุ้งนะครับผมมากินกุ้งที่โต๊ะจีนนะครับผมแล้วก็เลือกซื้อกุ้งกลับไปได้นะครับนอกจากนี้นะครับผมทางผู้ประกอบการเองนะครับทางตลาดก็จะมีส่วนของสำหรับท่านที่สนใจอยากจะซื้อกุ้งส่งไปจังหวัดอื่นๆนะครับก็จะมีบริการส่งกุ้งให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเต็มๆเลยนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ฮะจากที่เห็นก็คือเป็นกุ้งนะครับจะมีทั้งกุ้งตัวเมียกุ้งตัวผู้นะครับผมไซส์ต่างๆนะครับผมมาจำหน่ายกันนะครับผมโทษนะครับมาจากไหนครับพี่บางแพครับบางแพใช่ไหมครับผมตอนนี้คือเรามีกุ้งอะไรมาจำหน่ายมีไซส์อะไรบ้างครับพี่อันนี้ไซส์8ตัวนะ8ตัวโล8ถึง10ตัวครับ300บาทครับอันนี้4-5ตัวครับ250 250 14-15ตัวโลครับแล้วตรงนี้อันนี้ผมเริ่มหัวแก้วเป็นแก้ว25-30ตัวครับ200บาท200บาทเป็นกุ้งตัวเมียนะครับพี่แล้วฟาร์มของเรานี่ก็คือได้รับ GAP ครับก็คือบริโภคได้ปลอดภัยแน่นอนครับผมสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากครับพี่นี่ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบางร้านนะครับก็จะมีส่วนของการรับโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อกุ้งได้นะครับจะมีขายที่นี่ตลอดนะครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดปลาสวยงามFish Villageบ้านโป่งนะครับนะฮะส่วนโต๊ะจีนก็จะมีนะครับผมใครสนใจก็มาโต๊ะจีนได้โต๊ะละ 2,000 บาทนะครับผมโอเคครับนี่จะเป็นบรรยากาศในส่วนของตัวการจำหน่ายกุ้งนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีกุ้งขาวด้วยนะครับจะมีกุ้งขาวด้วยบางรายก็จะมีกุ้งขาวมาจำหน่ายด้วยครับผมสำหรับในส่วนของวิธีเปิดนะครับผมตอนนี้ใกล้จะเริ่มได้เวลาแล้วนะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมวิธีเปิดกันเลยครับผมบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชเวเลตภายใต้ชื่อกินกุ้งพุงยิ้มเพราะกุ้งที่นี่มี GAP ทุกตัวและขอให้การดำเนินงานในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการขอบคุณครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีอ้าวพี่ประกอบสวัสดีครับสวัสดีจ้ะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยอ๋อวันนี้มาดูมาช่วยอะไรเอ่ยก็มาดูว่าเกษตรกรเนี่ยเขามาซื้อขายกันยังไงปัญหาเขาเป็นยังไงบ้างครับผมก็คือตรงนี้คือตลาดFish Villageเนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรเข้ามาขายกุ้งฟรีใช่ไหมครับผมตรงนี้มันสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้มากน้อยแค่ไหนพี่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจุดเนี้ยมันก็เป็นเซ็นเตอร์หนึ่งที่สามารถคนเนี่ยผ่านจากกรุงเทพและไปกาญจนบุรี
ถ้าเราประชาสัมพันธ์ดีๆเนี่ยผมว่าจุดนี้ก็ช่วยเกษตรกรได้มากครับผมแล้วอีกอย่างตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ไกลกับแหล่งผลิตไม่ว่าจะเป็นนครปฐมหรือว่าราชบุรีนะครับเป็นรอยต่อตรงเนี้ยผมคิดว่ากุ้งคุณภาพก็ดีครับนะครับคุณภาพของกุ้งก็ดีแล้วก็สดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคให้เขาได้รับรู้ว่าตรงนี้นะเรามีขายนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเกษตรกรที่มาเยอะๆเนี่ยแล้วถ้าปริมาณคนซื้ออ่ะมันไม่ได้ถึงจุดเนี่ยเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเพราะเกษตรกรจริงๆก็ปวดบางเหมือนกันครับผมก็ตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าก็คืออยากให้ผู้บริโภคเนี่ยมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับที่นี่ที่บ้านโป่งนะครับเป็นรอยต่อนะครับเป็นในส่วนเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับผมราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับราคาถูกแล้วก็ของสดนะของสดๆอย่างกุ้งขาวเนี่ยนะกุ้งขาวนี่ก็เนื้อยังใสอยู่เลยครับเพราะนั้นยังแน่นอยู่เลยนะพี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยยังแน่นอยู่เลยตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นโอกาสดีของผู้บริโภคเนาะว่าผู้บริโภคเนี่ยได้ทานของสดแล้วก็ของอร่อยไม่เคยมีโอกาสอย่างนี้สำหรับผู้บริโภคนะที่ว่าจะซื้อกุ้งจากฟาร์มโดยตรงได้เลยนะครับไม่เคยกุ้งสดไม่เคยครับไม่เคยแล้วผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่าผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยน่าจะหาวิธีโฟกัสให้เจอกันครับเชื่อมโยงกันแล้วก็จะทำให้เราได้ของที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาที่ไม่แพงครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวแถบนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีก็แวะมาอุดหนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ที่บ้านโป่งฟิชวิลเลจนะครับขอบคุณมากครับพี่ประกอบครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ผมเจอกับทางคุณพยุงพัฒนคุณชัยนะครับผมอุปนายกสมาคมพอเลี้ยงสัตว์น้ำไทยนะครับผมสวัสดีครับพี่ประยุงครับสวัสดีครับผมโอ้โหครับผมพี่ประยุงครับพูดถึงในเรื่องของตัวงานในวันนี้นิดนึงครับผมที่จัดขึ้นอย่างนี้ครับคือมาอย่างนี้นะเพราะเนื่องจากว่าพอตั้งแต่เกิดช่วงโควิด19นะครับแล้วตลาดกลางสมุทรสาครปิดนะครับทางกรมประมงเนี่ยนะครับก็ได้พยายามจะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในเรื่องหลายเรื่องที่เราทำนะที่หนึ่งเราเคยทำแล้วเนี่ยคือเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับตอนนั้นก็เกษตรกรไอ้พูดบริโภคไม่เชื่อมั่นนะเพราะว่าตลาดกลางมันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าทะเลก็ไม่กล้าบริโภคก็จัดมีการโกงจัดกินกุ้งนะครับแล้วก็ได้สื่อมวลชนเนี่ยมาช่วยโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีเนี่ยเวิร์คพอยต์ได้ลงมาเจ้าแรกเลยมาสืบจากเรื่องจริงไอ้จากต้นตอนะแล้วก็มีการไปทำข่าวที่เรากุ้งไปขายหน้าโรงเรียนดารุณานะครับเพราะว่าของราชบุรีเนี่ยเร็วนิดนึงเพราะว่าเรามีประสบการณ์มารอบที่แล้วครับรอบที่แล้วเนี่ยทางจังหวัดเขาก็จัดที่ให้ขายนะครับแล้วก็ช่วยระบายสินค้าไปได้เยอะนะครับพออย่างที่ท่านประมงจังหวัดรายงานเมื่อสักครู่เนี่ยรายงานขายไปทั้งหมดประมาณ70กว่าตันนะมูลค่าก็หลายสิบล้านบาทครับผมอันที่สองเนี่ยที่ทำเนี่ยก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะหาตลาดทดแทนนะตลาดก็เรียกว่าตลาดสำรองตลาดทดแทนตลาดกลางตลาดสำรองนะครับก็ทดแทนช่วงตลาดกลางที่ปิดอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีการดำเนินการเราได้ขอไปที่ตลาดไทยนะครับแล้วก็ที่ราชบุรีนี่ก็ที่ฟิชวิลเลจที่นครปฐมก็ที่บางเลนนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นการเชื่อมโยงนะครับแต่ว่าการจะทำเช่นนั้นเนี่ยการเปิดตลาดใหม่มันยากนะครับเพราะว่าสิ่งที่หนึ่งก็คือจะต้องมีแม่ค้าคนกลางมาดำเนินการนะเพราะถ้าให้เกษตรกรไปดำเนินการเนี่ยก็จะเห็นนะเพราะว่าสินค้าที่เราขนไปแล้วเหลือเนี่ยเราไม่ไปไหนงั้นเราพยายามจะดึงนะคือจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเปิดกระแสก่อนเอาสื่อมาทำให้เห็นว่ามีการค้าขายได้รายได้แล้วจริงๆเนี่ยตลาดบริเวณนี้โชคดีได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาดที่พิเศษเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะครับเพราะว่าเขาให้สถานที่จริงๆนะเจ้าของเนี่ยประสานกับเรามานานแล้วนะอยากให้ตรงเนี้ยเป็นแหล่งกลางค้ากุ้งนะครับแต่ว่าพอสถานการณ์ตอนนั้นมันที่คลายไปเนี่ยเราก็ไม่ดำเนินการกันแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยที่ผมคุยกับนายกสมาคมแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาทำใหม่ก็ตรงนี้ต่อไปเนี่ยถ้าติดนะจุดติดอันนี้เราจะทำเป็นตลาดกลางค้าส่งกุ้งราชบุรีนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นคนมาเที่ยวเนี่ยมามีร้านอาหารมาเปิดที่นี่นะเมนูกุ้งเหมือนกับทำคล้ายๆที่คนอยากกินกุ้งมาก่อนต้องไปกินกุ้งเผาอยุธยาที่อยุธยาไม่ต้องต่อไปมากินที่ราชบุรีนครปฐมก็ได้ใช่ครับกาญจนบุรีก็ได้สุพรรณบุรีก็ได้ครับผมแหล่งเพราะว่าได้จากแหล่งสดๆอย่างเนี้ยครับได้เห็นสดๆแล้วก็ต
ามารถซื้อกลับบ้านได้นะครับตัวเนี้ยจะทำแค่ก็ติดนะทีนี้ระยะยาวเนี่ยต้องคุยกันก่อนว่าต้องดึงแม่ค้าคนกลางจากตลาดสมุทรสาครเนี่ยน้องสวนนะครับให้เขามาเปิดนะครับแล้วเรามาส่งเขาเพราะพวกนั้นเขามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีลูกค้าเขาตามมาด้วยนะครับอันนี้อยู่ระหว่างเจรจาอยู่2จุดนะที่ราชบุรีตอนนี้กำลังเจรจาอยู่2จุดจุดที่1เนี่ยอยู่แถวๆตรงสี่แยกบางแคของท่านกำนันคนหนึ่งเนี่ยผ่านท่านนายกอบจอยู่นะครับที่ทำอยู่อย่างที่2ก็คือที่ฟิตเวลเลทเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าตรงไหนจะสำเร็จก่อนกันครับผมก็ต่อไปก็คือถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของตลาดค้าส่งกุ้งภายในประเทศทั้งราชบุรีนครปฐมใช่ครับชลบุรีหรือแม้กระทั่งกาญจนบุรีแทนที่ก็คือถ้าโอเคมหาชัยนี่เขาถ้าเผื่อว่าสู่ภาวะปกติเราก็สามารถขายได้ครอบคลุมใช่ครับในทั่วภาคกลางลดความเสี่ยงไปนะครับบอกว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นที่เดียวเนี่ยนะครับคืออันนี้เป็นเราคิดกันนะในส่วนของผู้เลี้ยงกุ้งเองกับไปเองเนี่ยในส่วนของสมาพันธ์ด้วยว่าน่าจะมีตลาดกลางในส่วนภูมิภาคเช่นใต้ที่ตะวันออกที่ฉะเชิงเทรานะครับที่ใต้เนี่ยอาจจะที่สุราษฎร์หรือที่นครศรีธรรมราชนะครับส่วนภาคกลางเนี่ยก็ต้องดูแหล่งผลิตนะครับว่าอาจจะเป็นนครปฐมหรือราชบุรีครับผมสำหรับกุ้งที่ของเนี่ยจากที่ว่ามาจำหน่ายวันนี้ของเกษตรกรเนี่ยครับผมมีความพิเศษยังไงครับพี่ประยุงครับคือนี่ก่อนมานะฮะมีการประชุมกันนะครับที่สำนักงานประมงจังหวัดเนี่ยคือเกษตรกรไอ้ที่หนึ่งเนี่ยเกษตรกรทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องได้มาตรฐาน GAB นะครับแล้วก็กรมประมงไปรับรองและรับรองเรื่องการปลอดโควิดด้วยนะครับก็คือมาตรการเพิ่มเติมที่กรมออกมานะครับไปนั่นก่อนที่สองเนี่ยผลมาเนี่ยก็คือกำหนดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมาเท่าไหร่นะครับคือไม่อยากให้เหลือนะครับคือถ้าเหลือตกลงว่าพรุ่งนี้เหลือเนี่ยก็ตลาดเนี่ยเขาจะซื้อจะรับซื้อคืนส่วนหนึ่งนะฮะไปช่วยคือไม่ให้ผลกลับแต่ว่าจะลดราคาประมาณนักกิโลประมาณ50บาทก็คือว่ารับซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมดส่วนที่เหลือทั้งหมดครับผมคือนี่ฮะสองวันนี้นะครับ30 31เนี่ยใครว่างๆก็ผ่านมาแถวๆนี้นะครับก็มาช่วยอุดหนุนเกษตรกรเพราะว่าสินค้าที่มาเนี่ยผ่านการรับรองจากกรมประมงแล้วนะครับว่าเป็นกุ้งเขาบอกว่ากินกุ้งมุงยิ้มเพราะกุ้งที่นี่มี GAP ทุกตัวนะครับดังนั้นก็ช่วยกันนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้ามันจุดติดนะครับเราก็จะได้มีตลาดนะฮะตลาดค้าส่งนะเพิ่มมาจากตลาดกลางค้ากุ้งสมุทรสาครนะครับอาจจะลาดบุรีหรือนครปฐมแล้วแต่ในอนาคตที่จะครับผมก็ในส่วนของตัวราคาถูกสินค้ากุ้งมีคุณภาพด้วยก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับผมเราจะได้มีตลาดค้ากุ้งอีกแห่งหนึ่งของราชบุรีขึ้นมาขอบคุณครับพี่ประยุทธ์ครับอนาคตอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มากินกุ้งกันได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศครับผมโต๊ะจีนนะครับโต๊ะจีนกุ้งนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนนะครับผมรวมถึงทางผู้ประกอบการในฟิตฟิลเลตนะครับผมก็มานั่งรอตรงนี้นะครับเตรียมลิ้มรสเมนูโต๊ะจีนกุ้งนะครับผมก็จะเริ่มที่ขนมจีบกุ้งนะครับผมราดหน้าหมี่กรอบกุ้งนะครับกุ้งเผาต้มยำกุ้งนะครับผมสารพัดเมนูจากกุ้งนะครับผมข้าวผัดกุ้งอะไรก็ตามที่ทำจากกุ้งนะครับหรือกุ้งทำได้เนี่ยทุกอย่างก็จะมาเสิร์ฟบนโต๊ะนี้นะครับผมยังไงก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับช่วยก็ฝากในส่วนของตัวตลาดค้าส่งกุ้งก้ามกรามนะครับผมและกุ้งของจังหวัดราชบุรีนะครับผมที่ฟิชวิลเลจนะครับใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมามาท่องเที่ยวนะครับช่วงวันหยุดก็สามารถมาอุดหนุนและอุดหนุนเกษตรกรกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตประจำที่ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือทุกคนก็เริ่มลงแล้วนะครับเดี๋ยวไงพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ